ทักษิณชิน,นวัตรทำหน้าที่ออกหน้าเองเลยค่ะสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่หลายแต่หลายคนบอกบอกว่าอยากให้เป็นเงินสดค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นเงินสดได้ตามที่ว่านี้นะคะก็คือบอกว่ายอมรับว่าเปลี่ยนรูปแบบแจกเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตโดยอ้างว่าต้องมีการอัดฉีดเงินเข้าระบบนะคะพร้อมกับบอกว่าข้อดีและข้อเสียในการแจกเงินสดนั้นอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่นะคะนายทักษิณชิน,นวัตรให้สัมภาษณ์เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงโคร โครงการดิจิต a ลวอลเล็ตว่าควรต้องปรับเปลี่ยนนโยบายหรือไม่ทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะบอกว่าท่านนายกอิงฝ่ายงบประมาณและฝ่ายเศรษฐกิจกำลังคุยกันถึงแนวทางความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทำอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจกำลังไหลลงยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ดึงขึ้นมายากเท่านั้นนายกกำลังวางแผนกันอยู่หลังจากทำงานได้แล้วคงสั่งการเลย พราะถามย้ำว่าจากมุมมองอดีตนายกดิจิท a ลวอ l เล็ควรต้องเดินต่อหรือไม่นายทักษิณบอกว่าคําว่า Digital วอล l ล็มี3เรื่องในนั้นก็คือ 1. การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่ต้องทํา 2. การให้ประชาชนเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต,ต่อไปข้างหน้าเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทัานเทคโนโลยีต้องทําต่อไปแต่ความเร่งด่วนอาจรอได้ ประการที่3อนาคตของดิจิท a l วอลเล็เมื่อวางไว้แล้วจะสามารถเชื่อมต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับประชาชนได้และเป็นช่องทางให้ประชาชนทำธุรกิจผ่านดิจิท a l วอลเล็เป็นเรื่องของเทคนิคที่ต้องมีต่อไปซึ่งอันที่2กับ3นั้นรอได้แต่อันที่1รอไม่ได้ แต่รูปแบบอาจองิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่ก็ได้แต่ต้องถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปเพราะถามอีกว่าโครงการอาจเปลี่ยนแปลงแต่การอัดฉีดมีเหมือนเดิมใช่หรือไม่ทักษิณบอกว่าเท่าที่ตนเองเดินผ่านได้ยินนายกคุยกับฝ่ายงบประมาณควรจะต้องทำเพราะถามอีกว่าการแจกเป็นเงินสดจะตอบโจทย์กว่าหรือไม่นายทักษิณบอกว่าข้อดีของการแจกเงินสดนั่นคือเร็วแต่ข้อเสียก็คือ กลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่เท่านั้นเอง